วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่แกคนนี้ครับเราเห็นแกมาอยู่ที่นี่นานแล้วมาหลายปีแล้วเจอแกพอดีนะครับโทษนะครับพี่ครับนี่ขอสัมภาษณ์นะครับเห็นพี่อยู่ที่นี่มานานแล้วพี่ครับรบกวนทางนี้หน่อยครับพี่สัมภาษณ์นะครับพี่พอดีผมเห็นพี่อยู่นี่มานานแล้วก็เดินเข้ามาดิครับมีอะไรครับนี่คือพี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยผมก็ทำเรื่อยๆของผมแหละครับทำไมพอดีผมอยากสัมภาษณ์พี่หน่อยครับพอดีเห็นพี่อยู่ที่นี่มานานแล้วมีอะไรพี่อยากสัมภาษณ์เรื่องพี่ผมเห็นพี่เอาพระไปแข่งข้างบนนี่ทำไมถึงได้เอาไปแข่งบนหน้าผาครับพี่อ๋อพระเหรอใช่ครับพี่พระต้องอยู่ที่สูงครับถ้าอยู่ที่ต่ำทุกคนมันจะแขวนตรงนี้ใช่ไหมเวลาพูดตอนแหลหรือว่าพูดไม่ดีถุยน้ำลายอย่างเงี้ยข้ามเศียรพระใช่ไหมพูดถูกไหมครับเวลากินเหล้าดูบุหรี่อย่างเงี้ยมันก็จะข้ามเศียรพระผมก็เลือกที่จะไว้ข้างบน อย่างนี้ไม่มีใครข้ามพระต้องอยู่ที่สูงไว้อยู่เนื้อหัวเนื้อปากไม่ว่าคุณจะทำอะไรทุยน้ำลายกินพูดดูถูกใครหรือว่าทำอะไรไม่ดีก็ข้ามเศียรพระหมดเลยกินเหล้ากินเบียร์ดูดกัญชาดูดม้ามันก็ข้ามเศียรพระแล้วพี่คิดยังไงคนอื่นที่เขามองว่าพี่สติไม่ดีอะไรแบบนี้บ้างเขาไม่ใช่หมอเนี่ยเขาไม่ใช่หมอแต่ตำรวจยังไม่จับผมเลยทำไมอ่ะตำรวจเขาก็ไม่เคยจับผมลงบันทึกประจำวันเขาก็ไม่ลงแล้วพี่เคยไปหาหมอแล้วครับไม่เคยไปทำไมไกลอยากได้อะไรผมก็สั่งแก๊ปเอาบ้านผมก็อยู่ข้างในแต่ผมไม่พาไปนะนี่หน้าบ้านผมห้องรับแขกคุณจะเข้ามานั่งไหมผมพาพี่ตรงนี้ก็ได้อ๋อได้แล้วพวกเวลาพี่หิวข้าวว่าจะสั่งข้าวหรือว่าหากินยังไงข้าวผมก็สั่งแก๊ปไงผมก็บอกกันแล้วว่าผมสั่งแก๊ปพี่สั่งไงครับเนี่ยผมมีโทรศัพท์นี่ไงโทรศัพท์ผมก็โทรแค่นั้นเองฮัลโหลสั่งแก๊ปหน่อย สั่งแก๊ปผมไม่ถามมันเนี่ยกูห้อยมาตั้งนานแล้วแล้วขวดน้ำกระติกน้ำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใครทำส่งพี่ครับหรือว่าเป็นของพี่เอาไว้ใส่กับข้าวเองทุกคนมันจะให้พระใช่ไหมล่ะผมก็ให้ข้าวกับน้ำไงเวลาเดินไปไหนเหนื่อยผมก็กินข้าวกับน้ำนี่ข้าวก็มีเห็นไหมนี่น้ำก็พร้อมเปิดดื่มได้เลยนี่เห็นไหมแล้วอย่างนี้จะพออิ่มไหมครับติดเท่านี้กินคนเดียวครับไม่ได้แบ่งใครเราไม่ได้อยู่ทะเลทรายเราไม่กินน้ำเปลืองขนาดนั้นแล้วน้ำพี่นี่เอามาจากที่ไหนครับเนี่ยมันมีบ่อน้ำข้างในบ่อน้ำสร้างจันทร์ข้างในสร้างจันทร์ครับมีอะไรไหมครับยุงเริ่มกัดกูแล้วเนี่ยแดงหมดแล้วไหนพี่อยู่นี่พี่แต่งตัวอย่างนี้นะครับพี่ไม่กลัวอันตรายเรื่องสัตว์เรื่องอะไรมาไม่กลัวพี่ครับผมบอกว่าบ้านผมข้างในไงไม่กลัวทำไมยุงเริ่มเยอะแล้วเนี่ยปิ๊กปิ๊กปิ๊กอะไรขายลูกชิ้นด้วยนี่เป็นคนขายลูกชิ้นเนี่ยนะมาอยู่พี่ก็เรียกใช่ใช่ผมก็โทรสั่งแก๊ปเนี่ยตามที่ผมสั่งมาแล้วนี่แต่ผมเห็นคุณมาผมก็เลยปล่อยให้เขาไปก่อนไปก่อนเลยพี่เดี๋ยวนี้มันแย่งกินเห็นไหมเนี่ยผมเสร็จผมก็จะไปต่อยสภาพคิดอะไรวะเนี่ยสัตว์เริ่มงงแล้ว